หลังจากเล่นกันสนุกก็อย่าลืมที่สำคัญต้องล้างมือก่อนนะต้องล้างก่อนนะจะต้องล้างให้สะอาดมือเราสะอาดสบายใจโรคภัยไม่มีไม่มีเลยถ้าไม่สะอาดเชื้อโรคก็เยอะถ้าคงจะต้องล้างมือก่อนนะต้องล้างก่อนนะจะต้องล้างให้สะอาดขณะนี้โรคติดต่อกำลังระบาดเราชาวไทยต้องร่วมกันล้างมือให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคระบาดและการมีสุขภาพที่ดีของปวงชนชาวไทยแม่ครับการล้างมือถูกวิธีเป็นยังไงล่ะครับมือเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆได้เมื่อใช้หยิบจับอาหารหรือสิ่งของต่างๆและมือสามารถนำเชื้อโรคไปปนเปื้อนสิ่งของรอบๆตัวทำให้ผู้อื่นได้รับเชื้อไปด้วยการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีจึงเป็นวิธีที่มีความสำคัญป้องกันไม่ให้เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้นั่นเองไงลูกอ๋อครับพ่อครับแล้วถ้าล้างมือให้ถูกวิธีแล้วจะสามารถป้องกันโรคอะไรได้บ้างครับการล้างมือให้ถูกวิธีจะป้องกันโรคหลักๆได้4ประเภทคือประเภทที่1โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดไข้หวัดใหญ่วัณโรคติดต่อโดยการที่หายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปและติดต่อได้จากการที่มือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกเสมหะเลือดประเภทที่2โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารเช่นอุจจาระร่วงอหิวาตกโรคอาหารเป็นพิษโรคพยาธิต่างๆการติดต่อเกิดจากการที่มือปนเปื้อนเชื้อโรคเหล่านั้นแล้วหยิบจับอาหารรับประทานประเภทที่3โรคติดต่อจากการสัมผัสได้โดยตรงเช่นโรคตาแดงโรคเชื้อราโรคปากเปื่อยการติดต่อเกิดจากมือไปสัมผัสกับแผลฝีหนองโดยตรงแล้วมาสัมผัสกับส่วนต่างๆของร่างกายประเภทที่4โรคติดต่อรุนแรงเช่นโรคไข้หวัดนกการติดต่อเกิดจากการรับเชื้อทางระบบหายใจหรือมือไปสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งต่างๆจากสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกแม่ครับแล้ววิธีการล้างมือให้ถูกวิธีล่ะครับมีวิธียังไงบ้างล่ะครับการล้างมือเราจะใช้สบู่เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ก็ได้แล้วแต่จะสะดวกขั้นตอนการล้างมือจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1จะเป็นขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดจะมีอยู่7ขั้นตอนและส่วนที่2จะเป็นขั้นตอนการล้างมือเสร็จจะมีอีก2ขั้นตอนส่วนที่1ขั้นตอนที่1ฝ่ามือถูกันส่วนที่1ขั้นตอนที่2ฝ่ามือถูล้างมือและนิ้วถูซอกนิ้วส่วนที่1ขั้นตอนที่3ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วส่วนที่1ขั้นตอนที่4ล้างนิ้วถูฝ่ามือส่วนที่1ขั้นตอนที่5ถูนิ้วหัวแม่มือส่วนที่1ขั้นตอนที่6ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือส่วนที่1ขั้นตอนที่7ถูรอบข้อมือและส่วนที่2จะเป็นขั้นตอนหลังการล้างมือเสร็จส่วนที่2ขั้นตอนที่1นำกระดาษมาเช็ดมือส่วนที่2ขั้นตอนที่2ใช้กระดาษรองมือปิดก๊อกน้ำขั้นตอนการล้างมือจะทำขั้นตอนละ5ครั้งสลับกันทั้ง2ข้างจำไว้นะลูกถ้าลูกล้างมืออย่างถูกวิธีอย่างนี้ลูกก็สามารถป้องกันเชื้อโรคได้เข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจแล้วครับพ่อครับเราควรล้างมือตอนไหนบ้างครับ1ล้างมือก่อนเตรียมและปรุงอาหาร2ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร3ล้างมือหลังการขับถ่าย4ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย5ล้างมือหลังเสร็จกิจกรรมที่ทำให้มือสกปรกถ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นกรณีต่างๆที่ควรจะล้างมือเข้าใจเลยยังลูกอมเข้าใจแล้วครับพอดีเลยพรุ่งนี้ทางโรงเรียนจะมีการเดินรณรงค์เรื่องการล้างมือให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคอยู่พอดีเลยครับงั้นลูกก็ไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าฝันดีนะจ๊ะลูกครับผมฝันดีเหมือนกันครับคุณพ่อคุณแม่ให้สะอาดมือเราสะอาดสบายใจโรคภัยไม่มีไม่เลยถ้าไม่สะอาดเชื้อโรคก็เยอะเธอคงจะต้องล้างมือก่อนนะต้องล้างก่อนนะจะต้องล้างให้สะอาดมือเราสะอาดสบายใจโรคภัยไม่มีไม่เลยเอามือมารองที่น้ำฟองสบู่เอาให้เต็มฝ่ามือถูกันสองมือคงไม่ลืมถูที่มือเธอคงไม่ลืมและคงไม่ลืมต้องถูสองมือมาสิมาล้างมือตอนเช้าตอนกลางวันเราก็มาล้างถึงตอนเย็นเราล้างอีกครั้งมาช่วยกันมาล้างมือกันนะมาช่วยกันมาล้างมือด้วยกัน